วันนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งมีทั้งหมด7ท่านเนี่ยนะก็ประชุมกันก็คงดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.5 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้เป็นการลงมติแบบไม่เป็นเอกฉันท์คือคณะกรรมการนโยบายเนี่ยมี7ท่านนะเป็นคะแนนเสียง5-2คือ5ท่านเนี่ยให้คงดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 2.5 ต่อไปส่วนอีก2ท่านเนี่ยมีความเห็นว่าควรจะปรับลดนโยบายดอกเบี้ยนโยบายลงมาร้อยละ 0.25 คิดว่าคงไม่ได้เกี่ยวกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดเมื่อวานหรอกนะแต่ว่าคงจะดูข้อมูลตัวเลขจริงๆว่าเป็นยังไงแล้วคงจะต้องใช้วิจารณญาณของท่านเพราะท่านเป็นคนชี้ขาดนะใน7ท่านเนี่ย3ท่านเป็นพนักงานธนาคารประเทศไทยยังทำงานอยู่ก็คือผู้ว่าคนหนึ่งแล้วก็รองผู้ว่า2ท่านก็คือรองผู้ว่าอริสรากับรองผู้ว่ารุ่งค่ะแล้วก็มีอริสรามหาสันทนะและคุณรุ่งมัลลิกามาศค่ะส่วนคนที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ4ท่านเนี่ยก็ให้สังเกตดูนะว่าคุณไพบูลย์กิตติศรีกังวานเนี่ยเคยเป็นรองผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยตอนเกษียณนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนแบงค์ชาติละค่ะคุณระพีสุจริตกุลแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงของแบงค์ชาติแต่ว่าก็เคยทำงานอยู่แบงค์ชาติประมาณ12ปีค่ะผมเข้าใจว่าตำแหน่งสุดท้ายท่านน่าจะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะย้ายไปอยู่กลต.แล้วก็ย้ายไปอยู่ภาคเอกชนคุณรุ่งโรจน์ดังศรีภรรยาท่านเคยภรรยาท่านเป็นผู้ช่วยผู้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะนะคุณรุ่งโรจน์ดังศรีโอภาสเนี่ยเคยเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเป็นมาจากภาคเอกชนค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คุณสันติทานเสถียรไทยซึ่งเป็นลูกของคุณสุรเกียรติเสถียรไทยค่ะนะอันนี้ก็ทำเป็นจะเป็น investment banker นะฐานบัญชาการอยู่ที่สิงคโปร์ถ้าให้ผมเดา2ท่านที่บอกว่าให้ลดเหรอคะเออผมคิดว่าน่าจะเป็นคุณรุ่งโรจน์กับคุณสันติทานอันนี้เดานะคะอันนี้เดาแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็บอกมาเองทีหลังเขาก็ไม่ได้เปิดเผยตัวไม่เป็นไรแล้วไม่ได้มีปัญหาแต่ในอนาคตก็คงบอกเอง